แก้วกันดาไฟก่อนก็ซัดกับน้ำหวานสกอพันเอาไว้ครับแบบสุดมัน16ปีกับ15ปีนะครับ158ครับแก้วกันดาส่วน160นี่ก็ลูกตาลครับประสบการณ์นี่ก็พอๆกันครับอายุอนามเนี่ยห่างกันแค่หลักปีเท่านั้นเองครับประเภทสวยเผ็ดดุด้วยกันทั้งคู่เลยครับขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพลัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับลูกตานี่ก็เคยมาชกไว้แล้วนะครับเมื่อประมาณ5เดือนก่อนครับวันนั้นต่อยกับเยลลี่ในรายการไทยไฟของเราเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ามีนักมวยหญิงเก่งๆเยอะครับอย่างในไทยไฟที่จะถึงนี้ครับก็มีเวโรนิก้านะครับหรือว่าเวโรนักชกจากเมียนมาครับเรียกได้ว่าเป็นหัวหอกขณะที่นักชกรายอื่นเนี่ยก็ยังมีแพนเค้กนะครับที่เราเห็นฟอร์มนะครับว่าแหมแพนเค้กที่เพิ่งเซ็นไหมใช่ครับแต่รายนี้ก็ชื่อดังมากแต่เด็กแล้วครับส่วนเวโรนี่ซุปเปอร์สตาร์ของไทยไฟอยู่แล้วนะครับดุเหลือเกินใช่ครับรวมไปถึงธิดาพรครับที่เรียนไปคือตอนนี้แยกไม่ออกเลยว่าเวโรกับภรรยาของคุณกุ้ยช่ายอะไรดูกว่า ยกให้คนที่บ้านเวโรเวโรดีกว่าครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับอย่าลืมนะครับ28เดือน10นะครับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาเนี่ยก็ไทยไฟเศรษฐีเรือทองนะครับไปชมกันเยอะๆนะครับประตูจะเปิดให้ทุกท่านเข้าเนี่ยตั้งแต่4โมงเย็นละแล้วก็คู่แรกเริ่มชกเวลา6โมงเย็นนะครับหรือว่า18นาฬิกาครับก็ขนไปเพียบเลยครับซุปเปอร์สตาร์ของไทยไฟท์เต็มอัตราศึกเดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับรายเดือนนี้ส่วนสัปดาห์หน้านี่เราก็มารับชมความมันในความทรงจำครับเรียกได้ว่าเดือดทะลุจอเหมือนเดิมครับสำหรับไทยไฟท์7คู่ครับที่เรียกได้ว่าฉีกทุกกฎความเดือดครับตาต่อตาฟันต่อฟันเทียบสัดส่วนแล้วก็เรียกได้ว่าปาดหัวตัวเท่าเลยนะครับชื่อไม่ใหญ่แต่ใส่กันไม่หยุดใช่ไหมสัปดาห์หน้านี่มาชมไฮไลท์รวมๆก่อนครับทบทวนความทรงจำที่ผ่านมาเลยครับช็อตเด็ดมวยนอกต่างๆนานารวบรวมมาให้ได้ชมกันนะครับสัปดาห์หน้านี่22เนาะ22ตุลาเนี่ยเดี๋ยวมีไฮไลท์รวมๆมาให้ดูส่วน29ตุลาเจอกันที่ลพบุรีนะครับนี่ครับความมันก็มีรออยู่ทุกวันอาทิตย์เลยนะครับติดตามกันได้เดี๋ยวดูคู่นี้ครับเรียกได้ว่าฟอร์มดุด้วยกันประเภทบู๊ด้วยกันครับนี่ครับแม่แตะมือแล้วเอาเลยครับแฟนคลับมวยหญิงของเราเนี่ยบอกเลยว่าเพิ่มเป็น2คู่ได้ไหมครับตอนนี้ได้เอาทีละคู่ก่อนครับเพราะว่าความมันครับแบบนี้ให้มาติดตามครับกันทุกวันอาทิตย์เติมเต็มรสชาตินะครับสลับบรรยากาศจากชายมาดูผู้หญิงครับเอาหมัดมาพยายามเตะคืนครับก้าวเข้ามาแล้วเตะไม่โดนเอาหมัดขวามาครับโอ้โหทิ้งเหมือนบอมเลยครับพยายามที่จะทิ้งหมัดครับมีเตะมีต่อยครับไม่ต้องปั้มไม่ต้องกอดกันเยอะครับเน้นไปที่อาวุธมวยวงในอ่ะเด้งไปทีครับลูกตาลลูกตาลนี่มุมขาวนะครับแก้วการดามุมดำครับลูกตาลต่อยมาแก้วการดาเตะคืนเตะซ้ายเอาเจอหมัดขวาครับลูกนี้ขวาเตะหลุดไปครับวงในประกบมาตีมาตีคืนแล้วครับก็ยังพยายามจับจังหวะกันอยู่ฮะดูครับมีแข้งมาแข้งคืนครับจังหวะต่อยหมัดโอ้แลกกันทุกวินาทีครับเอาแล้วครับเริ่มเดือดขึ้นวงในขยับเข้าไปครับแก้วการดาไฟที่แล้วนี่ต่อยเดือดมากนะครับกับน้ำหวานสอคงกระพันนะครับฝ่ายลุกไล่บ้างครับลูกตาลเข้าไปมีหมัดของมาแล้วเด้งตีวงในเสียบเสียบอีกทีครับแม่สองเข่าเลยโอ้โหเข้าไปพุงกระเทียครับจังหวะยัดเข่าครับหมัดขวาเตะขวาครับโฉบเข้ามาแล้ววงในวงในตีมาแล้วก็เสียบเข่าสุดท้ายคืนไปครับลูกตาลลูกตาลขยับเข้าหาแก้วการดาแก้วการดาออกก่อนไม่ออกก่อนเอาเจอหมัดมาครับแก้วการดาลูกตาลต่อยหมัดขวามาสักครู่เนี่ยโอ้โหตรงๆแล้วแม่นๆเลยครับเริ่มจับจังหวะของตัวเองได้แล้วนะครับตอนนี้ลูกตาลมีวงในแข็งแกร่งครับขยับเด้งตีเสียบอีกแม่แต
จังหวะตีก่อนจากเนี่ยถือว่าโดดเด่นครับแล้วก็หมดยกแรกเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อพักคู่เดียวรับชมความมันกันต่อครับนี่ดูหมัด 1-2 ครับของทางด้านลูกตาลไทยแปซิฟิกโหมาแทงยังเฉียวๆอยู่ครับนี่ฮะจังหวะต่อยหมัดครับนี่เรียกว่าจับจังหวะของตัวเองได้ก่อนนะครับลูกตาลดูเกมของแก้วกันดาเนี่ยยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ครับหมัดขวานี่ครับเข้าไปที่ขมับครับพยายามที่จะมีแข้งคืนมาต่อยหมัดขวาตรงๆนะครับแหวกกาดเข้าไปแล้วดูครับยับซ้ายครับแล้วก็ทิ้งด้วยขวาอีกหมัดหนึ่งแตะแล้วมาเลยครับจังหวะวงในครับเสียบเน้นๆครับเข้าลำตัวโอ้โหเข่าไหนเหนียวจริงๆครับโอ้มีการสะกดเข่าของลูกตาลนะครับว่าไปแล้วถ้านับกระดูกมวยประสบการณ์ชั่วโมงบินเนี่ยลูกตาลจะเป็นรองนะครับแต่วันนี้เธอมานิ่งเหลือเกินครับแม่เด็กคนนี้น่าจับตามองแล้วครับดูครับวงในเสียบแล้วก็มีคาไว้ครับแม่กินแล้วก็ไม่คายก็พยายามจะโชว์ฟอร์มให้เข้าตาแล้วครับตอนนี้พยายามเดินต่อลูกตาลเด้งตีเอาแก้วกันดานี่ไฟก่อนก็อย่างนี้ครับทำท่าไม่ดีแต่ว่าใจเนี่ยสู้ตลอดมีความตั้งใจมากขึ้นครับมีสมาธิมากขึ้นเอาครับแทงได้หมัดมาอีกแล้วครับลูกตาลแก้วกันดาวมีหมัดคืนวงในเด้งโอ้แต่ดูครับจังหวะล็อกของลูกตาลเนี่ยถือว่าทำได้ดีเอาแยกมาแล้วลุยกันใหม่ครับเดินเข้าไปครับลูกตาลขยับเข้าไปเอาแทงต่อแทงแล้วครับดูเจอหมัดซ้ายของแก้วกันดาครับแม่เดินสุ่ม4สุ่ม5ทะเลาะทะล่านี่ไม่ได้เลยนะครับโอ้โหเข้าไปจูบหมัดซ้ายครับเอาขวาคืนมาดูครับเริ่มจะออกหนักๆแรงๆกันมากขึ้นครับโอ้โหเริ่มจะมีรอยช้ำครับขึ้นมาที่ใบหน้าวงในมาอีกแล้วครับโอ้โหนี่ลูกตาลวันนี้ถือว่าออกหมัดขวาได้ดีแล้วที่สำคัญเนี่ยวงในครับทำได้ดีด้วยครับโอ้แก้วกันดาแหมเห็นแวบๆเลือดกำเดานี่ก็ไหลเป็นทางเหมือนกันนะครับที่จมูกของแก้วกันดาครับลูกตาลขยับเข้าไปครับหาช่องหาจังหวะเอาแม่จังหวะเวียงหมัดไม่โดนไปเจอแค่หมัดหนึ่งสองเจอแค่ขวาของแก้วกันดาหมัดหนึ่งสองอีกแล้วนี่ครับหมัดซ้ายจิ้มเข้าเต็มๆหน้าเลยครับเตะซ้ายเข้าไปก่อนครับแล้วก็วงในแหมตีได้นะพยายามล็อกพยายามรัดเอาไว้แล้วครับแก้วกันดาแหมพยายามแก้หมัดครับโอ้แล้วดูที่ริมฝีปากด้านบนครับเริ่มจะมีบวมขึ้นมาเหมือนกันนะครับนั่นแก้วกันดาเริ่มจะแก้หมัดได้ครับแต่วงในนี่แหละครับก็ต้องพยายามที่จะใช้เรี่ยวแรงต่อไปเอาครับขยับเข้ามาลูกตาลนี่มีผ่อนไปเหมือนกันความดุดันครับที่มีครับไม่เอาแล้วครับแข้งขวาวงในเข้ามาอีกแล้วจับแล้วตีครับโอ้โหเอาแล้วครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวยก3รออยู่ที่ไทยไฟอารีน่านะครับรับชมความมันกันต่อดูจังหวะออกแข้งครับแลกกันครับแก้วกันดากับลูกตาลดูที่บริเวณปากของแก้วกันดาครับโอ้เลือดอาบเลยเดือดพิษหมัดแล้วดูจังหวะเด้งตีครับลูกตาลครับทำได้โดดเด่นมาตั้งแต่ในช่วงยกแรกแล้วแข้งขวาครับแก้วกันดาพยายามที่จะแก้หมัดครับดอกนี้เจอแข้งขวาเดี๋ยวดูยกนี้ครับถือว่ายกที่แล้วเนี่ยแก้วกันดาก็ทำได้ดีเลยครับโดยเฉพาะหมัดกระแทกยับซ้ายแล้วก็มีแข้งตามมาต่อครับยก3เป็นปัญหาเลยนะครับโดยเฉพาะหมัดหน้าครับวัดที่หมัดหน้าครับนี่ครับแม่หมัดทำลายทรงเลยครับวงในเน็บไปก่อนแล้วเด้งคืนมาครับเตะขวาไปแก้วกันดาขยับเข้ามาครับลูกตาลครับมุดเข้ามาเรื่อยครับ
มีหมัดซ้ายหน้าพยายามตําเข้ามาครับดูครับพอถึงตัวแก้วการดาจับได้ก็พยายามตีมาก่อนแต่ว่าลูกตาลก็เสียบคืนครับโอ้ยังเดินต่อเนื่องครับตอนนี้ช่วงต้นน้ำครับลูกตาลพยายามที่จะใช้เรี่ยวแรงครับอัดเข้าไปวงในเนี่ยต่างคนต่างเกาะกรรมการพัฒนันแย่ออกมาแล้วดูลูกตาลครับแหมมุ่งมั่นเหลือเกินโอ้แต่ว่าโดนขวานะครับหมัดขวาเริ่มทำงานเอาดูแก้วการดานี่ยิ่งชกยิ่งแรงเหมือนกันนะครับต้นต้นนี่ทำท่าจะไปนี่ธิดาพรครับมาเชียร์อยู่ที่มุมของแก้วการดาด้วยโอ้โหปากคอแตกหมดแล้วครับตอนนี้ผมว่ากองเชียร์สนุกกว่านักมวยนะตอนนี้ เกินเบอร์ไปแล้วครับอ้าวแม่เกินเบอร์ทั้งข้างล่างข้างบนเลยครับนี่แหละครับขาดเชือกแบบไทยไฟครับดูเดือดเร้าใจครับแต่ว่าโอ้โหเลือดท่วมปากเหมือนกันนะแก้วการดาครับพิษหมัดนะครับแล้วดูฮะหมัดไหนก็ดูที่มือของลูกตาเอาครับว่าแดงตรงไหนฮะโอ้เลือดนี่อาบที่เชือกแล้วครับตอนนี้วงในเกาะคือไม่ได้ป้องนะป้องน็อกนะแต่ว่าตอดไปเรื่อยครับพยายามจิ้มไปเรื่อยหมัดแล้วเข้าปากตลอดโอ้โหดูสังเกตหมัดขวาไปอีกทีครับต่อยเข้าเต็มหน้าไปอีกขวาหนึ่งโอ้ต่างคนต่างแรกเอาครับแม่ลูกตาเนี่ยแรงขึ้นมาอีกแล้วนะครับช่วงนี้แยกมาก่อนครับดูกองเชียร์ครับลุ้นกันไปด้วยส่งเสียงเชียร์กันไปด้วยครับแล้วก็สั่งเกมไปด้วยครับจังหวะเตะต่อเตะครับโอ้ยซ้ายหน้ากระแทกครับหมัดของแก้วการดาแล้วนี่ครับหลังจากสู้กันมาแบบดุเด็ดเผ็ดมันสุดท้ายครับก้มลงกราบครับแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยกันเหมือนเดิมกอดกันเหมือนเดิมครับนี่แหละครับคือนักสู้ครับโอ้โหนี่ฮะสุดประทับใจจริงครับอัดกันมา3ยกเต็มๆครับโอ้โหเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนกันนะครับว่านักมวยคนไหนจะได้รับการชูมือดูครับทั้งคู่นี่ก็จังหวะกระแทกซ้ายครับของแก้วกันดารนี่ขวาครับต่างคนต่างโดนครับโอ้ดูจังหวะต่อยหมัดครับแลกกันเสียบเข่าครับยก3นี่เข่าอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ครับแต่ว่ามีหมัดมาทดแทนดูครับจังหวะต่อยขวานี่ครับหมัดนี้เข้าเต็มๆเลยก็พยายามสู้สุดชีวิตนะครับแก้วกันดารไม่มีใครยอมใครครับคู่นี้โอ้แล้วนี่คือภาพสุดประทับใจจริงครับหลังจากที่การแข่งขันเนี่ยจบลงแล้วผลการตัดสินนะครับ The winner is White Corner ลูกตาล from สระบุรีก็เป็นลูกตาลพายแปซิฟิกนะครับที่เป็นฝ่ายคว้าชัยไปเดี๋ยวคู่ต่อไปครับเพชรเมืองคงปะทะกับแสงตะวันห้ามพลาดครับ